สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารคดีบ้านนาก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับแล้วมิเช่นเคยนะครับกับช่องสารคดีบ้านนานะครับช่วงนี้ก็จะพามาอยู่กับโชคเก้าชั้นนะครับบ่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่กำลังเพาะกล้าเมล็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวธรรมดาตัวด่างขาวนะครับตัวด่างชมพูนะครับแฉลบนะครับแล้วก็ดำด่างแบบนี้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับการเพาะเมล็ดจนถึงการเพาะเป็นต้นกล้านะครับอนุบาลต้นกล้าเลยนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับสำหรับโชคเข้าชั้นเนาะเราผสมหลังจากที่เราผสมเกสรเสร็จนะครับมันจะมาเป็นแบบนี้นะครับคล้ายๆนี้ครับอันนี้ผมรูดไปแล้วนะครับเขาจะมีละอองเกสรนะครับหรือว่าเกสรตัวผู้นะครับเป็นละอองขึ้นมานะครับเราก็รูดเลยนะครับรูดนี่ครับเขาก็จะตกลงไปในเกสรตัวเมียนะครับแล้วมันจะเป็นร่องๆอยู่นะครับแล้วเขาก็จะติดฝักเขาก็เริ่มโตแบบนี้นะครับติดฝักเริ่มโตแบบนี้แล้วก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับใหญ่ขึ้นมาก็นานพอสมควรนะครับอันนี้ก็ประมาณปีนะครับเกือบปีนะครับอันนี้นี่นานพอสมควรนะครับแกได้หลายฝักนะครับแกเริ่มได้หลายฝักแล้วนะครับนี่เขาก็จะเริ่มสุกไปนะครับอันนี้ก็เริ่มสุกนะครับหลังจากที่เราผสมนะครับผมย้อนดูคลิปเก่าๆก็ประมาณ1ปีนะครับที่ลงไว้อันนี้เป็นด่างตัวที่เป็นด่างสีออกชมพูง่วงๆนะครับอันนี้ก็เพาะไปได้1ชุดครับตอนนี้ยังไม่เป็นต้นนะครับกำลังงอกนะครับอันนี้ถ้ามันติดมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าตัวไหนไม่ติดมันก็จะฝ่อไปเลยนะครับส่วนใหญ่มันติดง่ายอยู่นะครับพวกนี้ติดยากก็จะเป็นพวกตัวใบเน็กไทนะครับนี่อันนี้ไม่รู้ติดหรือเปล่านะครับผมเอามาผสมกันนะครับผสมกับโชคเก้าชั้นฝั่งนี้นะครับแต่ผมเห็นบางช่องนะครับเขาก็จะใช้เกสรตัวผู้นะครับรูดมาเอารูดเอาเกสรตัวผู้ที่เป็นละอองนะครับแล้วก็เอาไปรูดอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นเขาจะมีต่อมมีตุ่มน้ำหวานนะครับตอนเขาแทงฝักขึ้นมาใหม่เขาจะมีตุ่มน้ำหวานนะครับเขาก็จะรูดเอาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็มารูดใส่ฝักตัวที่เป็นน้ำนะครับเป็นน้ำหวานนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันได้ไหมนะครับก็อาจจะได้นะครับแต่ผมส่วนใหญ่ผมรูดที่เป็นเกสรขึ้นมาแล้วผมรูดเลยนะครับนี่รูดแล้วมันก็ติดเหมือนกันนะครับไม่รู้มันติดเองหรือว่าผมรูดนะครับแต่ส่วนใหญ่มันติดทุกฝักนะครับที่ผมรูดนะครับมันขึ้นมาผมก็รูดไปเรื่อยเลยนะครับก็หลังจากที่เราได้นะครับที่มันสุกแล้วนะครับเมล็ดเขาก็จะแทงขึ้นมานะครับผลเขาก็จะแทงขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับแล้วก็จะบีบเอาเมล็ดด้านในนะครับมันจะมีเมล็ดด้านในแบบนี้นะครับแล้วเราก็ผึ่งลมไว้สักวัน3วันแล้วก็สามารถเอาไปเพาะได้เลยนะครับให้เมล็ดเขาแห้งๆสักหน่อยนะครับแล้วก็เอาไปเพาะก็ใส่ขุยมะพร้าวนะครับในถาเดี๋ยวผมไปรีวิวในจุดที่ผมเพาะนะครับหลังจากที่เราได้เมล็ดนะครับโอเคไปต่อกันเลยครับหลังจากที่เราได้เมล็ดมานะครับอันนี้ด้านล่างนะครับผมรองด้วยกาบมะพร้าวสับนะครับกาบมะพร้าวสับที่ผมแช่น้ำไว้นะครับแช่น้ำจนน้ำเขาเริ่มใสนะครับเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆนะครับแช่จนน้ำสีส้มน้ำสารที่มันอยู่ในตัวมะพร้าวนะครับออกให้หมดนะครับพวกสารเทนนินสารฝาดทำให้ไม้ใบเหลืองนะครับผมแช่จนน้ำเริ่มใสนะครับผมก็จะเอามาใช้ได้นะครับเอากาบมะพร้าวรองนะครับด้านล่างนะครับแล้วก็เป็นขุยด้านบนขุยก็แช่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็โรยเมล็ดด้านบนนะครับแล้วก็วานๆขุยนะครับเกลี่ยบางๆนะครับแล้วก็รดน้ำนะครับประมาณ2สัปดาห์เขาก็เริ่มงอกแล้วนะครับนี่ก็เริ่มงอกแล้วก็หลังจากที่งอกนะครับเขาก็แทงขึ้นมาแบบนี้นะครับเขาจะแทงรากมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเป็นใบนะครับก็เริ่มโตนะครับประมาณ
เดือนหนึ่งนะครับประมาณเดือนหนึ่งเขาก็จะเริ่มแตกออกมาแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวเขียวนะครับที่มีผสมตัวด่างด้วยนะครับก็จะมีได้ด่างด้วยนะครับเพราะว่าผมรูดไปทั่วนะครับนี่จะเป็นด่างขาวต้นแม่ด่างขาวเลยนะครับนี่ก็ค่อนข้างที่จะด่างเยอะนะครับประมาณนี้นะครับหลังจากนะครับที่เราได้อายุประมาณเดือนนึงนะครับไซส์ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็แยกใส่กระถางได้แล้วนะครับอันนี้น้องกิ้งก่าในสวนผมนะครับผมจะอนุรักษ์พวกนี้ไว้นะครับเพื่อว่าให้เขากินพวกเพี้ยพวกแมลงนะครับผมจะไม่ทำลายนะครับก็อนุรักษ์ไว้นะครับคิดดูแล้วครับนี่อนุรักษ์จนเขาออกลูกออกหลานนะครับตัวเล็กๆนะครับน่าจะออกไข่ใหม่ๆนะครับนี่หลังจากที่เราได้ไซนี้นะครับเราก็จะแยกนะครับแยกออกมาใส่กระถางแยกออกมาใส่กระถางผมใช้เป็นกระถาง4นิ้วนะครับนี่ผมก็แยกใส่กระถางแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็ใส่ประมาณเดือนนะครับก็อันนี้เป็นชุดที่เป็นด่างขาวนะครับก็จะมีเขียวบ้างด่างบ้างนะครับอันนี้ก็ได้ด่างประมาณนี้นะครับมีทั้งมิ้นท์มีทั้งด่างนะครับต้นมิ้นท์ก็มีนะครับมิ้นท์คือมิ้นท์เลยนะครับสีออกมิ้นท์มิ้นท์เขียวๆนะครับนี่โฟกัสมั้ยเนาะประมาณนี้นะครับเขาไม่ได้เผือกนะครับเขาออกเป็นสีเขียวอ่อนๆถ้าเผือกก็จะประมาณนี้ครับจะขาวไปเลยนะครับแต่ก็มีเขียวบ้างนะครับนี่ก็เลยต้องเก็บไว้ก่อนเผื่อเอาไว้ลุ้นนะครับแต่เขาเปื่อยไปก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ด่างอยู่นะครับเขียวก็ส่วนน้อยนะครับสำหรับต้นแม่ที่เป็นด่างขาวนะครับตัวด่างสวยๆก็มีนะครับเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ชุดแรกนะครับชุดแรกที่ผมเพาะนะครับตัวด่างขาวนะครับนี่ถือว่าได้ผลนะครับลองเอาไปทำตามได้นะครับนี่ก่อนที่ผมจะมาเพาะโชคเก้าชั้นผมก็ลองจากต้นเขียวก่อนนะครับผมลองจากโชคเก้าชั้นที่เป็นแม่พันธุ์ใบยาวต้นเขียวก่อนนะครับผมว่าลองเพาะมาเรื่อยๆผมก็ทดลองมาเรื่อยๆนะครับจนได้รู้ว่าเขาไม่ได้ชอบชื้นมากไปนะครับแล้วก็ไม่ได้ชอบแบบแห้งไปเลยนะครับเขาก็ชอบชื้นบ้างนะครับคล้ายๆกล้วยไม้นะครับทุกคนลองสังเกตรากเขาดูนะครับเขาจะเหมือนกล้วยไม้เลยนะครับตระกูลเป็นโทเรียมนะครับรากก็เป็นรากแบบหลบน้ำนะครับถ้าชื้นไฟเขาก็จะเริ่มเปื่อยเริ่มเน่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำนะครับตั้งแต่การผสมนะครับการผสมเกสรจนได้ติดฝักแล้วก็เอามาเพาะในถาดนะครับเพาะในถาดจนเอามาอนุบาล นะครับในกระถางเล็กนะครับกระถางสีนิ้วนะครับอันนี้ก็รอลุ้นต่อไปนะครับผมลืมบอกอีกอย่างนึงนะครับถ้าเราใส่แน่นไปแบบนี้นะครับโอกาสที่จะเปื่อยนะครับค่อนข้างสูงนะครับผมแนะนำให้ใส่บางๆแบบนี้นะครับนี่บางๆแบบนี้อันนี้ผมลองนะครับผมทดลองใส่ว่าเขางอกไหมแต่เขาก็งอกอยู่นะครับแต่พอเขาเริ่มโตขึ้นเขาก็จะแย่งอาหารกันนะครับเราต้องใส่ปุ๋ยละลายช้าช่วยด้วยนะครับนี่ผมก็ใส่ปุ๋ยป้ายนะครับอันนี้เป็นรู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวเขียวธรรมดานะครับอันนี้เขียวธรรมดามันก็จะเป็นตัวด่างแล้วก็เขียวแล้วก็ตัวดำด่างนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าพี่ๆท่านผู้ชมนะครับมีคำถามอยากสอบถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับใต้คลิปได้เลยนะครับอยากสอบถามในส่วนไหนนะครับสำหรับวัสดุปูก็ผมใช้กาบมะพร้าวสับนะครับเป็นหลักแล้วก็มีผสมเพื่อไลท์นะครับแล้วก็ขุยมะพร้าวนะครับกาบมะพร้าวจะเยอะกว่านะครับเยอะกว่าเพื่อนหน่อยนะครับอัตราส่วนก็มันไม่ตายตัวนะครับผมไม่ได้คำนวณ นะครับผมกะเอาเลยนะครับแต่ก็ใช้กาบมะพร้าวนะครับเยอะกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็เหมือนกาบมะพร้าวสองส่วนนะครับ
คือไลฟ์กับขุยมะพร้าวอย่างละ1ส่วนประมาณนี้ครับแล้วก็มีปุ๋ยละลายช้านะครับปุ๋ยละลายช้าด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับช่องสารคดีบ้านนานะครับช่วงนี้ก็จะอยู่กับแอนทูเรียมนะครับโชคเข้าชั้นนะครับตระกูลหน้าโมไบนะครับไปยาวๆนะครับเนื่องจากฝักเขาก็สุกเรื่อยๆนะครับไล่ๆกันเลยนะครับเดือนต่อเดือนเดือนต่อเดือนเลยนะครับ1เดือนก็เก็บได้ค่อนข้างหลายฝักนะครับเดือนสิงหานะครับเมื่อกี้ผมก็ได้ประมาณ7ถาดนะครับ 6-7 ถาดนะครับอันนี้เป็นชุดแรกนะครับที่เป็นรุ่นอนุบาลนะครับอายุประมาณ1เดือนกว่าๆนะครับผมประมาณนี้นะครับลองไปทำตามได้นะครับถ้าที่บ้านใครออกแทงฝักขึ้นมาแล้วไม่ติดประมาณนี้ครับลองเอาไปรูดดูนะครับเผื่อมันติดฝักติดผลนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ